ถ้ามีคนบอกว่าให้คุณฆ่าแม่ของคุณทิ้งซะคุณจะทำยังไงครับแม่ผมเป็นผู้หญิงสวยอวบฮะแม่เป็นคนซื่อแม่เป็นคนคุยเก่งแม่เป็นคนเก่งมากอุ้มไม่หนักเหนื่อยไม่พักรักไม่เลิกเบิกไม่คิดผิดไม่แค้นตายแทนลูกได้คือแม่ผมผมผูกพันกับแม่มากครับจนมีวันหนึ่งที่ผมต้องไปทำงานที่ภูเก็ต12ปีที่ผมห่างจากอกแม่มาแต่ผมก็ยังทำหน้าที่ลูกที่ดีในฐานะหัวเรี่ยวหัวแรงของครอบครัวมาตลอดผมโทรหาแม่บ่อยพอๆกับขับรถ10กว่าชั่วโมงกลับมาหาแม่ที่กรุงเทพบ่อยๆหลายคนบอกว่าทำไมไม่นั่งเครื่องบินก็ติดอยู่เรื่อง2เรื่องฮะเรื่องแรกก็คือติดประตูเครื่องบินอีกเรื่องนึงก็คือติดเก้าอี้นั่งไม่ได้ผมก็เลยเลือกขับรถมาหาแม่แม่อายุมากขึ้นเรื่อยๆอายุมากขึ้นแม่ป่วยครับแต่แม่กลัวผมห่วงแม่ไม่บอกแม่ไม่บอกใครจนวันนึงเนี่ยแม่ก็โทรมาที่โทรศัพท์ผมฮัลโหลแมนกลับมาหาแม่หน่อยแม่ไม่ไหวแล้วลูกผมทิ้งทุกอย่างในชีวิตทันทีแล้วรีบกลับมาหาแม่ที่กรุงเทพคุณครับสภาพแม่ที่ผมเห็นไม่ใช่แม่ที่ผมรู้จักสิ่งต่างๆที่อยู่ในห้องของแม่กำลังบอกผมว่าแม่กำลังจะตายทุกคนลงความเห็นแล้วว่าจะให้ไอ้อ้วนคนนี้ลูกรักของแม่เป็นคนไปปิดสวิตช์เครื่องกระตุ้นชีวิตนั้นนั่นหมายความว่าถ้าผมทำแบบนั้นความรู้สึกที่ว่าผมฆ่าแม่จะอยู่ในชีวิตผมตลอดไปผมเลือกที่จะคุยกับแม่ครับผมนั่งลงข้างๆแม่จับมือแม่ขึ้นมาแม่ไอ้อ้วนของแม่อยู่ตรงนี้แล้วนะแมนกลับมาแล้วแม่ซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่สามารถตอบสนองอะไรได้บีบมือผมครับผมสัญญาอะไรกับแม่เยอะผมคุยอะไรกับแม่เยอะมากจนแรงบีบที่มือแม่ค่อยๆเบาลงและแม่ไม่ตอบสนองอะไรอีกแล้วแม่ครับไม่ต้องมีใครปิดสวิตช์แม่แล้วแม่ไปเองวันนี้คุณยังมีแม่ไหมครับบอกรักแม่ของคุณให้บ่อยเท่าสุดที่สุดเท่าที่คุณจะบ่อยได้กอดแม่ของคุณทุกครั้งที่มีโอกาสถามว่าผมรักแม่แค่ไหนผมไม่บอกพวกคุณหรอกจนถึงวันหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้เจอแม่อีกครั้งผมจะเข้าไปกอดแม่แล้วกระซิบบอกข้างๆหูแม่ว่าผมรักแม่มากแค่ไหนคนเดียว